ราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ว่าคุณครูก็เต็มที่ในการสอนมากค่ะเพราะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มีผล MT นะคะสูงกว่าระดับประเทศทั้งวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะขาเข้าครูไปหนึ่งข้างเลยนะไม่มีครูเลยในโรงเรียนแล้วเราทำอยู่สี่ไฟอ่ะหนูก็เลยลงไปแค่ว่าขาเข้าครูไปหนึ่งข้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตามที่โพสใช่ค่ะแล้วคราวนี้ก็แล้วคราวนี้พอมันเริ่มเป็นกระแสหนูก็เลยมาโพสชี้แจงไว้ว่าก่อนหน้านี้มีครูทั้งหมด5คนรวมผอ.ด้วยแล้วคราวนี้ก็ปลายกันยาคุณครูที่เป็นพนักงานราชการค่ะเกษียณไปหนึ่งท่านก็เลยเหลือหนูปลายเดือนตุลาที่พนักงานราชการก็ลาออกค่ะเพราะว่าไปบรรจุครูกทม.ค่ะค่ะเหลือหนูที่เป็นข้าราชการแล้วก็ครูธุรการแล้วคราวนี้ช่วงวันเสาร์เป็นวันที่หนูอบรมครูพื้นถิ่นครับค่ะแล้วก็ทำคำสั่งหัวหน้าสี่ฝ่ายออกมาก็เลยเป็นข่าวอย่างที่เห็นนะคะแต่ไม่ได้มีเจตนาว่าแบบไปพาดพิงเพราะหนูก็เข้าใจว่ามันอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าเขตจะเปลี่ยนจะสั่นครูมาให้ค่ะ